สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้แม่หมอ OpenCat จะมาดูดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายน2560เรื่องที่ดูวันนี้ก็คือเรื่องการงานและการเงินค่ะเท่าที่ดูนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณนิ่งนอนใจนะคะคุณอิ่มเอมใช้ความสุขให้ความสุขกับตัวเองค่ะพักผ่อนนอนหลับไม่ค่อยอยากทำอะไรนะคะช่วงต้นเดือนคุณไม่ค่อยอยากทำอะไรคุณใช้เงินเก่าอยู่ค่ะคุณใช้เงินรองรังอยู่นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยมีความพอใจสุขสบายใจในชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็เลยขี้เกียจค่ะไม่ค่อยอยากจะก้าวเท้าออกไปทำงานคือไม่ค่อยอยากจะกระฉับกระเฉง เรื่องการงานไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่นะคะก็ใช้เงินไปเยอะแต่ว่าไม่ได้หาเงินเข้าก็ใช้เงินรองรังไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่กังวลใจของคุณน่ะก็มีอยู่ลึกๆคุณก็กังวลใจอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่ค่อยได้แอคชั่นเรื่องการงานนะไม่ค่อยแอคทีฟนะอะไรอย่างเงี้ยโมแต่นอนใช้เงินเก่าอยู่ก็คงไม่เป็นไรนะแต่ว่าคุณสบายใจสบายกายแล้วค่ะพอใจอยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเริ่มจะเข้ากลางเดือนเนี่ยมันจะมีเหตุความวุ่นวายนะคะในเรื่องการงานการเงินการงานเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขค่ะนะเรื่องเอกสารที่สะสมเอาไว้ที่คุณขี้เกียจคุณไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้คุณก็ต้องมาเร่งรัดทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่ค้าขายทั้งทางซึ่งหน้าหรือว่าทางออนไลน์นะคะก็จะมีเรื่องที่จะต้องให้คุณเนี่ยวุ่นวายใจเพราะจะต้องค้างคาสิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยคุณจะต้องไปเร่งแล้วพอใช้จ่ายเงินไปเยอะคุณก็รีบมาหาช่วงกลางเดือนแล้วค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะไม่มีเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นรถเสียต้องปิดบัตรเครดิตถึงดีลที่จะต้องจ่ายที่คุณรับปากว่าจะใช้จ่ายที่คุณรับปากไว้ว่าคุณเป็นหนี้เป็นสินไว้เนี่ยค่ะมันถึงดีลที่คุณน่ะรับปากว่าจะต้องไปจ่ายนะคะแล้วก็การเงินก็ตึงมือเงินก็ไม่เข้ามือนะคะแล้วการงานเนี่ยการแข่งขันก็สูงค่ะช่วงนี้คุณมีคู่แข่งเยอะถ้าทำงานบริษัทก็หมายความว่ารอบข้างเนี่ยมองคุณว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยแอคทีฟเลยไม่ค่อยทำอะไรเลยผลงานนะคะช่วงที่เห็นคนนิ่งๆคือคุณก็นิ่งนอนใจอยู่ในช่วงคุณกำลังสบายใจเออเลิศอยู่แต่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยคุณต้องเริ่มแล้วค่ะเพราะงานเข้าค่ะมีการงานที่วุ่นวายเข้ามาอะต้องเดินทางต้องวิ่งวุ่นกับการค้าขายติดต่องานเอกสารงานปฏิบัติงานหลายอย่างค่ะคือคุณต้องเคลียร์ตอนนี้คือหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามาเยอะคุณมีงานล้นมือนะคะแต่ว่าคุณก็แก้ไขไปนะคะตามเรื่องตามราวแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยที่คุณเนี่ยปล่อยวางไว้นะแล้วก็นิ่งนอนใจไปช่วงก่อนหน้านี้มันการเงินมันจะตึงมือค่ะมันเหมือนว่ามันจะหมุนไม่ทันนะคะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องไปหยิบยืมเงินคนนะคะแล้วก็คือเอาตรงนู้นมาปิดตรงนี้นะคะเอาตรงนั้นมาหมุนตรงนี้แต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะคะก็ใครที่คิดว่ากำลังจะไปกู้สถาบันการเงินอะไรอยู่เพื่อว่าเอามาเป็นค่าใช้จ่ายคือผู้ที่เคยไปทำเรื่องกู้ไว้นะคะแล้วก็รอผลอยู่ว่าผลการกู้ยืมเงินหรือว่ายืมผู้หลักผู้ใหญ่หรือสถาบันการเงินเนี่ยจะได้รับเงินที่ได้ไปกู้ยืมไว้นะคะแล้วก็รอฟังผลเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ
ในฐานของเรื่องในฐานของเรื่องการงานการเงินทั้งการทั้งงานทั้งเงินนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปยืมเงินของสถาบันการเงินก็อาจจะหยิบยืมของญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็จะได้รับคำตอบรับกลับมาให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณเดือนนี้จะผ่านพ้นไปส่วนผู้ที่ทำธุรกิจนะคะอันนี้ผู้ที่ทำธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหาค่ะตรงที่ว่าการแข่งขันสูงนะคะไม่ได้ปรับปรุงระบบงานระบบตัวสินค้านะคะถึงเวลาแล้วค่ะเพราะว่าคุณจะต้องปรับปรุงแล้วเพราะยอดขายเนี่ยเดือนนี้มันนิ่งนะคะยอดเงินที่จะเข้ามาทำธุรกิจของคุณเนี่ยไม่มีเงินเข้าค่ะมันติดค่ะมันเหมือนติดอุปสรรคต้องล่าช้าออกไปทำให้คุณอะประคองธุรกิจช่วงนี้คุณไม่สบายใจคุณก็เลยมีปัญหาว่ายุ่งยากเงินในการที่จะเอาเงินมาหมุนตรงธุรกิจของคุณนะคะช่วงเดือนนี้ก็ดูวุ่นวายเรื่องงานกับเงินอยู่นะคะส่วนคนที่ธุรกิจการงานแม้กระทั่งส่วนตัวหรือว่ามีหุ้นส่วนนะคะถ้าใครที่มีหุ้นส่วนเนี่ยหุ้นส่วนคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยจะมีเรื่องให้ไม่พอใจกันเรื่องการเงินการแบ่งผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการถอนหุ้นค่ะอาจจะมีการถอนหุ้นคุณอาจจะเป็นคนต้องการออกจากหุ้นเองก็ได้นะคะก็เป็นได้ค่ะหรือไม่ก็หุ้นส่วนคุณเนี่ยอยากออกไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่าในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะต้องหาที่ปรึกษาใหม่ค่ะคุณอาจจะต้องหาคนที่มีวุฒิความรู้ความสามารถวิชาการนะคะหรือหาเซลล์ใหม่หรือหาหุ้นใหม่เข้ามาร่วมระดมทุนช่วงนี้คุณที่ทำธุรกิจเนี่ยจะต้องปรับปรุงธุรกิจและมีเหตุว่าหุ้นส่วนขอออกหรือตัวเองเนี่ยอยากออกถอนตัวออกจากหุ้นนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยก็คือหนี้สินมันเสมอตัวค่ะเป็นช่วงที่ลอยต่อนะคะที่คุณจะต้องเคลียร์หนี้สินแล้วก็อยู่ๆก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดกระทันหันเรื่องค่าใช้จ่ายในการเสียหายอะไรเสียมือถือเสียยางรถแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะหรือความจำเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหรือว่าการสื่อสารเนี่ยคุณจะต้องเสียหายเกิดการซ่อมแซมหรือว่าซื้อมาใหม่ซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็ที่บอกไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าจะต้องหยิบยืมเงินใครก็จะผ่านไปได้ค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะกู้แบงก์กู้อะไรหรือขอผู้ใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะซึ่งก็ไม่หนักหนาสาหัสมากค่ะแต่ก็ดูวุ่นวายทางจิตใจพอสมควรนะคะก็มีลุ้นแล้วค่ะเรื่องการเซ็นสัญญานะคะเรื่องการเซ็นสัญญาจะมีเกณฑ์ทางเรื่องกฎหมายนะคะช่วงเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใครที่ไปสมัครงานใหม่ใครที่ยังไม่มีงานทำหรือตกงานอยู่